สวัสดีครับเที่ยวกว่าเที่ยวกับผมซันอินครามชื่นชมดื่มด่ำธรรมชาติกับน้ำตกจอกกระดินกันแล้วก็จะไปต่อยังเดินช้างศึกในตอนที่3เส้นทางถนนลาดยางกับโค้งไปโค้งมาเหมือนเดิมการเดินทางไกลคนเดียวของผมบางครั้งก็ไม่กล้าที่จะออกมาคนเดียวแต่อยู่ที่จังหวะบางช่วงเวลาที่ทำให้ตัดสินใจกล้าลุยออกมาบางครั้งวางแผนจะไปโน่นไปนี่แต่ไม่มีเวลาว่างไปแต่ครั้งนี้พอมีเวลาว่างไม่คิดอะไรมากออกมาเลยคนเดียวก็ไปตามชื่อรายการเลยเที่ยวก็เที่ยวคนเดียวก็ไปได้ง่ายเวลากับตัวเองอยู่กับอิสระในตัวเราไม่ต้องรอคนอื่นให้เสียเวลาเราจะเข้าจะออกตอนไหนก็ได้มาถึงยังปากทางเข้าที่จะขึ้นไปเนินช้างศึกโอ้แค่เริ่มทางเข้าดูสภาพถนนถนนพังแตกเป็นหลุมขับซิกแซกไปซิกแซกมาหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็สลับมาทางลูกรังที่มีทั้งหินและฝุ่นคละคลุ้งไปหมดก็ต้องขี่ไปช้าๆเดี๋ยวลื่นซ้ายมองเห็นเนินเขาอยู่ไม่ไกลแล้วเอ๊ะจอดก่อนไปทางไหนต่อทางขวามือคือทางไปไหนเดี๋ยวตอนลงกลับมาค่อยแวะเข้าไปดูไปต่อมาถึงแล้วเนินช้างศึกบุกลุยมาถึงจนได้เนินช้างศึกเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทยพม่าเป็นที่ตั้งฐานตำรวจตระเวนชายแดนที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,053 เมตรเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองทิวทัศน์ได้360องศาเลยทีเดียวมองไปด้านล่างก็จะเห็นหมู่บ้านนีตองและก็สามารถมองไปยังฝั่งประเทศพม่ามีแค่เนินเขาที่กั้นกลางไว้ข้างบนนี้ลมค่อนข้างแรงดูจากธงก็รู้ตอนผมขึ้นมาไม่มีใครเลยมีก็แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำฐานดีเลยจะได้เดินถ่ายได้อย่างสบายไม่ต้องติดผู้คนเข้ามาในเฟรมภาพมีแค่ผมก็พอนั่นไงด้านล่างหมู่บ้านอีตองเ
นี่ไงที่สงสัยในตอนแรกที่เข้ามาแวะเข้าไปดูสักหน่อยตามมากันเลยอุ๊ยจะขึ้นไหวไหมเนี่ยอย่าหาทำรถผมสายยางทางเรียบมาลุยทางวิบากเยี่ยมจริงๆไปต่อไปไงสุดมีแค่นี้เหรออ๋อรู้ละเป็นทางเดินที่มาจากหมู่บ้านนี่ตองนี่เองติดตามต่อในตอนต่อไป